านวิษณุเครืองามท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่าเพิ่งลืมท่านไปเพราะว่าถ้าถามเรื่องข้อบทกฎหมายนี่ต้องไปคนนี้เลยนะคะก็การประชุมครม.ก็ได้เจอหลายท่านนะแน่นอนสื่อมวลชนต้องไปถามท่านวิษณุคะพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลหลังจากที่กกต.เขาประกาศผลเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลท่านวิษณุบอกว่าก็เป็นอย่างที่ทุกคนพูดก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของก้าวไกลที่เขาต้องรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลตามขั้นตอนประเด็นสำคัญเลยเอาแล้วจะฝ่าด่านสว.ได้หรือไม่คะท่านเพราะหลายคนระบุได้ทำนองว่าจะไม่โหวตนายกรองวิษณุบอกว่าไม่ทราบเพราะขณะนี้สว.มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านวิษณุกันเลยค่ะตามขั้นตอนของเขาแต่ดูเหมือนจะฝ่าด่านสว.ได้ไหมคะไม่ทราบอันนี้เพราะเห็นมีสว.หลายคนออกมาโพสต์ในทำนองว่าจะแบบไม่โหวตเลยก็ไปถามเขาพูดคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่าง250คนมันไม่เหมือนกันหรอกครับค่อยๆพูดกันก็คงจะพูดได้เชื่อผมเถอะปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงถ้าขึ้นต้นด้วยการด่ากันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องถ้าทำความเข้าใจกันเหมือนอย่างที่บางคนพยายามทำความเข้าใจเวลานี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ดีควรมันจะเกิดสุญญากาศไหมคะถ้ามันตั้งไม่ได้ภายในแบบ3เดือนไม่มีหรอกครับคำว่าสุญญากาศช้านิดช้าหน่อยเราก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอะไรอย่างน้อย2เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่กกต.รอประกาศผลหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมแล้วก็เลือกประธานแล้วต่อจากนั้นก็แล้วแต่ประธานจะกำหนดเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็เลื่อนไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสุญญากาศมีได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลรักษาการมันยังมีอยู่ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งยังจำเป็นต้องมีบางตำแหน่งข่าวที่แล้วมามันควรจะขอไปแต่เราก็เก็บเอาไว้รอถ้าไปขอซะก่อนเลือกตั้งเดี๋ยวจะหาว่าให้คุณให้โทษกับการเลือกตั้งถึงได้ไปแต่งตั้งแต่ว่าความจริงมันหน่วยราชการเขารายงานมาว่ามีความจำเป็นก็ไม่กี่ตำแหน่งอย่างเมื่อวานกกต.อนุมัติงบกลางอย่างผอ.สำนักพุทธอย่างเงี้ยมันยังว่างอยู่เมื่อวานกกต.อนุมัติงบแล้วเราต้องเอาเข้าครม.อีกทีไหมก็แจ้งให้ครม.ทราบแล้วก็ดำเนินการได้เบิกได้ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับด้วยความเคารพนะคะเดี๋ยวเอื้อขออนุญาตทวนนะคะเรียกว่าเป็นคำคมเป็นสุภาษิตจากท่านอาจารย์วิษณุเมื่อกี้นะท่านบอกว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงถ้าใจท่าจงด่ากันก็คงพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะโอ้ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะอันนี้เป็นในส่วนของฝั่งของรองวิษณุนะคะทีนี้ไปกันต่อหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะมีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของสว.เช่นเดียวกันเอ๊ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบอกแบบนี้บอกว่านะซึ่งก็ไม่ควรจะไปดูแคลนสว.เพราะว่าเขาก็มีหัวจิตหัวใจถ้าไปดูแคลนมากไปจะอยู่นะคะจะให้เขามาช่วยโหวตก็กระไรอยู่อันนี้คือบางช่วงบางตอนที่คุณธนกรวังบุญคงชนะให้สัมภาษณ์เท่านั้นนะคุณผู้ชมแน่นอนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลายคนก็ต้องอยากรู้ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงแล้วฝั่งทางด้านของรวมไทยสร้างชาติจะไปอะไรยังไงแบบไหนนะคุณธนกรบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้วันนี้เนี่ยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็เพิ่งเริ่มขึ้นก็อยากจะเห็นบรรยากาศคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ควรที่จะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ไม่ควรจะพูดจาเหน็บแนมหรือไปกระแนะกระแหนผู้ใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะลูกพรรคที่เป็นส.ส.ก็ไม่ควรไปก้าวล่วงบางหน่วยงานไปใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมนะคะถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าการเลือกตั้งผ่านมาแล้วอย่างหน่วยงานทหารต่างๆก็ไม่ควรไปกุเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงเวลาปราศัยก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เนี่ยพรรคแกนนำกำลังจะเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ไม่ควรไปพูดจาให้ร้ายหน่วยงานของรัฐเมื่อเป็นรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้นำแล้วผมเองพร้อมเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้เกียรติว่าที่รัฐบาลอยู่แล้วในทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรที่จะมาสร้างวาทกรรมทำให้เกิดความขัดแย้งมากกว่านี้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ทำงานกันได้ต่างคนต่างมีหน้าที่
ทีนี้นะสื่อมวลชนถามว่าอะไรถามว่าไอ้เสียงสสเนี่ยนะ310เสียงเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้หรือไม่คุณธนกรบอกว่า300กว่าก็ไปได้อยู่แล้วแต่ก็คิดว่ายังมีเวลาอยู่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแพ้แค่10เสียงเขาคงให้โอกาสพรรคที่ชนะก่อนถ้าพรรคก้าวไกลนะตั้งไม่ได้พรรคเพื่อไทยที่ได้อันดับ2ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ยังมีเวลา 2-3 เดือนในการจัดตั้งรัฐบาลและสว.เองเนี่ยก็มีอิสระในการโหวตเลือกนายกซึ่งก็ไม่ควรจะไปดูแคลนสว.เพราะเขาก็มีหัวจิตหัวใจถ้าไปดูแคลนมากไปแล้วก็อยู่ๆเนี่ยจะให้เขามาช่วยโหวตก็กระไรอยู่อันนี้เพียงแค่บางช่วงบางตอนเดี๋ยวไปฟังกันสักหน่อยนะว่าทางด้านของคุณธนกรเนี่ยว่าอย่างไรบ้างอันนั้นผมไม่ก้าวล่วงพรรคเขานะฮะแต่พรรคเราเนี่ย36เสียงก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะก็รอให้เขาจัดตั้งไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สว.เองก็มีสลากของท่านนะครับแต่ว่าก็อย่าไปดูแคลนท่านมากเกินไปนะครับนะฮะสว.ท่านก็มีหัวจิตหัวใจนะฮะก็บางทีท่านไปดูแคลนเขามากเกินไปแล้วอยู่ๆจะให้เขาไปช่วยโหวตให้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องดูนะฮะต้องดูนะครับมีกระแสเรียกร้องให้พรรคการเมืองยกตัวสนับสนุนพิธาเป็นนายกเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเอ้าทำไมผมต้องยกมือให้อ่ะในเมื่อผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของท่านนี่นะฮะผมเป็นส.ส.ใน36คนนะผมไม่เห็นด้วยกับท่านมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะท่านมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยกมือให้ท่านนะฮะแต่ผมยอมรับเสียงประชาชนไงนะฮะคือวันนี้มันท่านก็ตั้งให้ได้แล้วกันนะครับผมคิดว่าท่านก็ตั้งได้นะครับแต่สุดท้ายได้ไม่ได้ก็ 2-3 เดือนก็เราก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านในที่ผ่านมามันก็มีโอกาสตั้งได้พรรคอันดับ1ตั้งไม่ได้อันดับ2ก็ตั้งถูกมั้ยครับใครรวมเสียงข้างมากได้ท่านก็เป็นรัฐบาลไปนะครับเท่านั้นเองอันดับ2ตั้งที่ลงในท่านก็พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในสภาอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับตอบแทนพรรคไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าพรรคที่2ก็ท่านก็มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าผมดูแถลงการต่างๆมันก็ไม่ได้ยังไม่เห็นชัดเลยว่าจะไปด้วยกันนะต้องดูเงื่อนไขเลย MOU ก่อนเลยแล้วถ้า MOU แล้วมันไปกันไม่ได้มันจะไปได้ไหมนะแต่ก็เป็นผมไม่กล้าล่วงฝ่ายที่มีเสียงข้างมากนะครับก็ให้ท่านว่ากันไปของท่านนะครับพวกผมเองก็เป็นเสียงได้มาไม่เยอะก็เราก็ยอมรับนะครับคุณครับคุณครับดีครับดีครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เรียกว่ามีกระแสที่ออกมาพูดถึงตรงนี้เพราะว่าแน่นอนประเด็นที่สำคัญที่ต้องไฮไลท์เนี่ยก็คือว่าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปดูแคลนสว.เพราะว่าเขาก็มีหัวจิตหัวใจถ้าไปดูแคลนมากไปแล้วก็จะอยู่เนี่ยจะให้เขามาช่วยโหวตก็กระไรอยู่นี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณธนกรเขาบอกไว้นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ